สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาในกรณีที่ว่าเครื่อง Visualizer นั้นแสดงภาพนิ่งไม่เคลื่อนไหวนะครับก็ตัวนี้ก็เป็น Visualizer รุ่น EV580 นะครับเราก็มาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุที่ภาพของหัวกล้องนั้นไม่เคลื่อนไหวแม้จะมีการเคลื่อนไหวของตัววัตถุนะครับสาเหตุง่ายๆคือเราอาจจะไปกดโดนที่ปุ่มค้างภาพปุ่มนั้นคือปุ่มฟรีสนะครับดูที่ตัวคอนโทรลที่บนตัวเครื่องนะครับก็กดที่ฟรีสอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ภาพก็จะกลับกลายเป็นปกติภาพจากหัวกล้องนะครับหรือว่าต้องการจะค้างภาพไว้แล้วกดปุ่มที่ปุ่มฟรีสอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นภาพค้างไว้นะครับก็นี่เป็นทริคเล็กๆสำหรับในกรณีที่ภาพจากหัวกล้องไม่เคลื่อนไหวนะครับก็ขอบคุณครับ